คือถ้า www.monsyshop.com นะครับวันนี้จะมารีวิวกล้องซูเปอร์จิ๋วหุ่นยนต์นะครับเป็นกล้อง IP รูปหุ่นยนต์ขนาดเล็กนะครับผมวันนี้ความคมชัดสูงมากครับเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น IP camera นะครับสามารถถ่ายกลางคืนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นรูปร่างเหมือนหุ่นยนต์จิ๋วนะฮะเท่มากครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับแล้วสามารถติดที่ตรงไหนก็ได้ที่เป็นเหล็กนะครับใช้งานง่ายมากครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรให้บ้างนะฮะเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอกับตัวหุ่นยนต์จิ๋วนะฮะตัวนี้เป็นโรบอทซูเปอร์จิ๋ว IP นะฮะนี่ฮะน่ารักมากเลยนะฮะความสามารถสูงนะฮะเป็นหุ่นยนต์ตัวจิ๋วน่ารักนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ที่มีให้ก็จะมีส่วนของคู่มือนะครับแล้วก็จะมีส่วนของสายนะเป็นสายที่เสียบต่อไฟให้กับตัวหุ่นยนต์นะฮะแล้วก็จะมีส่วนของทางเราจะพิเศษกว่าที่อื่นนะคือของเราจะแถมเป็นหัวที่ต่อไฟบ้านให้ฟรีนะครับตัวนี้มีมาให้ในกล่องเลยนะครับผมไม่ต้องไปหาซื้อข้างนอกนะฮะแล้วก็จะมีพวกหันยึดนะฮะเป็นคุกยึดต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับ 3M ให้มาดูที่ตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามีไงบ้างนะฮะก็จะเป็นตัวหุ่นยนต์แบบนี้นะฮะขนาดเล็กมากนะครับด้านหลังก็จะมีส่วนของซูมให้ดูนะฮะรูใส่เมมโมรี่นะฮะรองรับถึง 32 กิกนะฮะบันทึกได้ประมาณ1วันนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นที่เสียบไฟแล้วนี้เป็นตัวปุ่มรีเซ็ตนะฮะคือจะรีเซ็ตกล้องก็หาไอ้มาจิ้มรีเซ็ตกล้องได้นะฮะตั้งค่าใหม่นะครับสามารถรีเซ็ตได้ตั้งค่า Wi-Fi ใหม่ได้นะครับหน้าเลนส์ก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีอินฟราเรดนะฮะจะเป็นเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับจะมีอินฟราเรดอยู่ตรงนี้เราสามารถถอดหัวออกได้นะฮะอันนี้จะเป็นแม่เหล็กเราสามารถอ้างมุมตรงไหนก็ได้แล้วตรงฐานนี้เขาก็จะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันเราสามารถไปยึดติดกับเหล็กที่ไหนก็ได้นะฮะเดี๋ยวลองเทสให้ดูเนี่ยฮะนี่เป็นเหล็กเนี่ยสามารถไปยึดติดกับเหล็กที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดเราอยากไปติดตั้งตรงไหนก็ไปติดกับเหล็กได้เลยนะครับตัวหัวก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับหรือจะเอาแค่หัวไปก็ได้เอาเป็นแม่เหล็กเหมือนกันแม่เหล็กความหนืดสูงนะครับตัวกล้องหมุนได้เนี่ยฮะเราสามารถหมุนหัวได้เราจะแอดจัดไปติดตั้งตรงไหนก็ได้นะครับวางที่ไหนก็ได้โอเคต่อไปมาดูส่วนของการใช้งานกันครับการใช้งานไม่ยากเลยนะครับเราก็เอาสายที่เขาให้มานะครับเป็นสายหัว USB ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ตัวแท่นชาร์จที่ให้ไปนะครับแล้วก็ไปเสียบไฟนะครับหลังจากนั้นเราเอาสายนี้นะฮะที่มีไฟแล้วนะครับมาเสียบกับหัวด้านหลังของหุ่นยนต์นะฮะเพื่อจ่ายไฟให้กับหุ่นยนต์ปึ๊บจ่ายไฟเสร็จรอสักพักนึงครับเขาจะบอกว่าเขา ready แป๊บนึงนะฮะเขาจะบอกว่า welcome to you ก็เหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้งานแล้วหลังจากนั้นให้เราเอามือถือของเรามานะครับเข้ามาแล้วก็เข้าไปโหลดโปรแกรมก่อนนะฮะชื่อว่า Netcam อันนี้เป็นมือถือ Android นะฮะเดี๋ยวผมซูมเข้ามาให้ดูนะเข้าไปที่ส่วนของ Play Store นะครับ Play Store ก่อนแล้วก็เสิร์ชคำว่า Netcam CAM นะฮะเราใช้แอปตัวสีเขียวตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนี่ฮะอินสตอลให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นให้ออกมาข้างหน้าหาไปส่วนของ Wi-Fi ไปที่ Wi-Fi นะฮะจะเห็น HLF234 นี่คือโค้ดของตัวกล้องนะฮะให้คลิกเข้าไปพาสเวิร์ดจะเป็น0123456789นะครับใส่ไปเลย0123456789เสร็จกด Connect ครับอันนี้เป็นค่า default ของตัวการตั้งค่าในรอบแรกนะครับหลังจากคอนเนคแล้วนะฮะกลับเข้าไปในส่วนของโปรแกรม Netcam นะฮะที่เราติดตั้งไว้ตัวนี้เลยเป็นรูปสีเขียวรูปบ้านรึบเข้าไปนะฮะกดคำว่า Add Device
นะครับหลังจากนั้นให้กดคำว่าสแกน QR code คราวนี้เราต้องมาสแกนที่ตูดของหุ่นนะฮะตรงหุ่นจะมี QR code อยู่ที่ตูดให้เราใช้มือถือของเราสแกนได้เลยนะครับปึ้งสแกนเสร็จแล้วไม่ต้องใส่ไปไม่ต้องใส่ค่าอะไรนะฮะเขาสแกนไปแล้วพาสเวิร์ด user เป็น admin password ไม่ต้องไปใส่ค่านะฮะให้กดคำว่าดันได้เลยวึบกดดันเมื่อไหร่คราวนี้กล้องขึ้นว่าคำว่าออนไลน์แล้วครับเห็นไหมฮะเราสามารถกดแล้วก็ดูภาพได้เลยอันนี้ภาพจริงของหุ่นยนต์เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนี่นะครับนี่คือภายในออฟฟิศของเรานะฮะเราสามารถถ่ายได้เลยนี่นะฮะเห็นไหมฮะสามารถถ่ายได้เลยนะฮะเห็นถ่ายจากหัวหุ่นยนต์นะครับความมันชัดใช้ได้เลยฮะนี่ฮะผมถ่ายดูความมันชัดจะชัดเจนแน่นอนนะครับนี่ครับหุ่นยนต์ของเรากำลังถ่ายอยู่นะครับในส่วนของการตั้งค่าต่อไปผมจะให้ตั้งค่าส่วนของ Wi-Fi นะครับเพื่อให้กล้องเกาะกับส่วนของเราเตอร์นะครับให้กดออกมาก่อนนะครับกดโอเคแล้วก็ไปที่รูปเฟืองนะครับตรงนี้เลือกกดคำว่า Wi-Fi setting นะฮะแล้วก็กด Wi-Fi manager ตรงนี้ตึงแล้วก็กดให้เลือกส่วนของ Wi-Fi ของบ้านเราขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นตัวนี้นะครับใส่พาสเวิร์ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอใส่พาสเวิร์ดแป๊บนึงนะฮะหลังจากใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วกดคำว่านะฮะใส่พาสเวิร์ดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะฮะกดคำว่าดันคราวนี้กล้องจะรีสตาร์ทแป๊บนึงเพื่อเกาะค่ากับส่วนของเราเตอร์ที่บ้านเรานะฮะหลังจากนั้นรอสักพักนึงฮะกล้องจะบอกว่า welcome to use อีกทีนึงฮะให้เราออกจากแอปนะฮะแล้วมาสังเกตดูตรง Wi-Fi เราตอนนี้เรากลับมาเกาะกับเราเตอร์ของเรานะฮะตัว Wi-Fi ของหุ่นยนต์จะหายไปนะครับให้เรากลับมาที่โปรแกรม Netcam อีกทีนึงนะครับคือตอนนี้ตัวมือถือเราไม่ได้เกาะกับส่วนของหุ่นยนต์นะฮะหุ่นยนต์ได้ไปเกาะส่วนของกับเราเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับหุ่นยนต์ได้เกาะกับส่วนของเราเตอร์เรียบร้อยนะครับสังเกตมันจะขึ้นคําว่าออนไลน์ครับแล้วก็สามารถดูได้ปกติแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็ภาพก็ยังลื่นไหลเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยฮะผมชัดสูงแน่นอนตัวนี้ขนาดเล็กมากนะฮะสามารถไปวางที่ไหนก็ได้นะครับดูภาพครับคมชัดแน่นอนนะครับโอเคก็การตั้งค่าผ่านเราเตอร์จบไปนะฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับมาดูส่วนต่อมานะครับถ้าเกิดใครอยากจะตั้งให้มันบันทึกลงเมมโมรี่ต้องหาเมมโมรี่มาใส่ตรงนี้ก่อนนะฮะหาเมมโมรี่มาใส่ตรงตูดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่รูปเฟืองอีกทีนึงเลือกคำว่าSD card setting นะครับแล้วเราก็ถ้าเกิดใส่ memory แล้วให้สลับเป็น record overlay นะครับ coverlay คราวนี้แล้วกดคำว่าดันคราวนี้กล้องก็จะบันทึกส่วนของลง memory ให้เราได้เลยนะครับเราสามารถตั้งไว้บันทึกเป็นกล้องวงจรปิดตรวจสอบโจรได้เลยนะครับผมโอเคถ้าใครสนใจตัวหุ่นยนต์ซุปเปอร์จิ๋วนะฮะ IP cam นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่www.montychom.com ครับผมขอบคุณมากครับ